ปีใหม่ก็ไม่ได้หยุดอะค่ะเราต้องทำงานปีใหม่ว่าจะไม่กลับค่ะบ่กลับจ้ะสำหรับของขวัญช่วงปีใหม่นี้แหละครับผมไม่ต้องการอะไรมากขอให้สภาพความเป็นอยู่อะไรที่ดีขึ้นค่าของชีพอะไรต่างๆตอนนี้มันก็ค่อนข้างสูงป้าจะไปปลูกบ้านมีความฝันอยากจะไปปลูกบ้านอยู่บ้านนอกปลูกเสร็จแล้วก็จะไปอยู่เพราะไม่ได้อยากอยู่กรุงเทพคุณทำนามาก็มาขับรถตู้ครับรายได้เสริมครับเพราะให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนิดนึงประชาชนก็ลืมป้าปากได้แล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เขาย้ายรถตู้กลับมาเหมือนเดิมอะค่ะคนจะได้เดินเยอะขึ้นการจับจ่ายใช้สอยเรื่องอะไรพวกนี้ก็จะได้หวังว่าในเรื่องอาชีพก็คงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็คงให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีกว่านี้ให้ประเทศชาติทั้งในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องอื่นๆดีกว่านี้ก็มุ่งหวังที่อยากจะให้ประชาชนนะฮะได้เดินทางกลับบ้านแล้วก็เดินทางกลับมาปฏิบัติราชการหรือว่าปฏิบัติงานทั่วไปของทุกคนได้อย่างปลอดภัยนะฮะทุกคนครับก็จะตั้งใจเรียนขึ้นค่ะแล้วก็เก็บเกียรตินิยมกลับบ้านค่ะคือไม่ว่าจะการศึกษาหรือการเป็นอยู่การกินอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเด็กด้อยโอกาสอะไรทั่วถึงกันหมดได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันยังมองเห็นคุณค่าของความเป็นคนน่ะเฉลี่ยฉลาดถึงกันได้หมดทั่วประเทศเนาะผมก็อยากให้รัฐบาลของเราเนี่ยจัดการเกี่ยวพวกคอร์รัปชันอยากให้พัฒนาประเทศชาติมากกว่าโดยเห็นความหลักของคนทั่วไปอ่ะมันไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่มันต้องแก้ที่ต้นเหตุเพราะว่าคนที่เราเลือกมามันจะได้ตามใจเราไงอย่าให้มีการเลือกตั้งครับก็อยู่แบบว่าพอเพียงอ่ะอยู่แบบว่าพอกินพอใช้พี่ก็อยากจะทำความดีแทนให้พ่อหลวงของเรานะครับผมทำหน้าที่ที่ทำอยู่เนี่ยทำจะทำให้ดีที่สุดเพื่อพ่อลูกพ่อเหนื่อยยากมากับเรามากจะทำเพื่อพ่อทุกปีไป